ขอเรื่องนิติสงครามหน่อยไหนๆก็เกริ่นกันมาแล้วนะฮะนักร้องเยอะไปหมดครับเยอะจริงๆเอาผมเริ่มเอาวันนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าร้องเรื่องมินิฮาร์ทครับปกติผมเป็นคนไม่ทำท่านี้นะครับแต่วันนี้ต้องทำสองมือด้วยสิครับมันจะแบ๊วกว่าเดิมคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับซึ่งเขาไปร้องคุณแพทองธารมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิด4เรื่องล่าสุดวันนี้ร้องกกต.เอาผิดปมชูมินิฮาร์ทตอนถ่ายรูปชุดปกติขาวนี่ๆๆภาพนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะก็ทำกันหลายคนบอกว่าขาดความสำรวมแถมขาดจริยธรรมเอากรณีนี้ก่อนเรื่องจริยธรรมต่างๆนานาอาจารย์สถิธรมองยังไงฮะคือตะกี้ระหว่างที่เราเตรียมเข้ารายการผมก็ได้พูดไปว่าอย่างเงี้ยบรรดาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่เขาแต่งชุดคุยและข้างในเป็นชุดขาวเนี่ยเดือดร้อนทั่วหน้าเพราะว่าเขาก็ถ่ายรูปกันใช่แล้วผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครไม่ทำท่านี้ไม่ทำท่าต่างๆนานาคือบางคนไปไกลกว่ามินิฮาร์ทอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงความยินดีไงคือถ้าเกิดกรณีท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกเนี่ยทำมินิฮาร์ทบนชุดขาวแล้วเนี่ยถึงขั้นผิดจริยธรรมเนี่ยจะมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยถูกขุดขึ้นมาทำผิดจริยธรรมกันแต่มันไม่มีคนไปร้องไงอาจารย์นั่นคนไทยมันไม่เกี่ยวไงนั่นน่ะสิแต่ถ้าสมมติว่านายกอุ๊งอิ๊งต้องตกจากเก้าอี้เพราะผิดจริยธรรมเรื่องชูมินิฮาร์ทครับมันจะเป็นอะไรที่ทั่วโลกตะลึงอ่ะแต่เรื่องนี้ว่ากันแต่เรื่องอื่นน่ากังวลไหมอาจารย์อ่ะคือเรื่องที่ร้องเรียนกันใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนี้มันต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมของเรื่องด้วยครับคือหลายๆเรื่องเช่นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีเช่นคลิปหลุดบ้านจันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะตกลงมันเข้าข่ายคนที่บ้านจันไปครอบงำพรรคการเมืองไหนครับทุกพรรคเลยไหมร้องยุบไปทีเดียวด้วยกันเลยไหม อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วมันใช่หรือเปล่าเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อนี้มันคือสิ่งนี้ไหมครับอะไรที่เรียกว่าเข้าไปชี้นำครอบงำอะไรเงี้ยครับมันก็คงต้องเกิดการตีความกันนะหรือเรื่องที่ยังไม่ร้องแต่ผมเนี่ยคุยกับคุณเรืองไกรเนี่ยสองสามครั้งแล้วเขาบอกว่าเขายังมีเรื่องที่เตรียมไว้อีกเพียบเอาเฉพาะคุณแพทองธารนะเกิน10ครับแล้วหนึ่งในนั้นที่จะเป็นไม้เด็ดคือสนามกอล์ฟอัลไพน์อาจารย์เรื่องสนามกอล์ฟเนี่ยมีคนหลายคนพูดถึงว่าเป็นเรื่องอะไรที่น่าคิดครับเพราะมันมีคดีความเกิดขึ้น อันนี้พอเทียบเคียงกับกรณีคุณพิชิตได้นะครับแต่พวกมินิฮ่องมินิฮาร์ดอะไรเนี่ยไปยุ่งอันนี้ไม่น่าเกี่ยวถามมุมอาจารย์สุวิชาบ้างคืออย่างนี้พวกอะไรอย่างมินิฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมมันไร้สาระมากนะไม่เป็นประเด็นไม่รู้จะฟ้องทำไมแม้กระทั่งประเด็นแต่งตั้งคุณอ้วนเป็นน้ำตีลาผมเขาก็เป็นน้ำตีมาตั้งกี่สมัยแล้วนะแล้วอย่างนึงไอ้หกหกทักสองสามเขาก็เนี่ยโทษให้กันหมดแล้วมันจบประเด็นไปตั้งนานแล้วนะครับคุณเรืองไกรน่าจะเกิดทันนะนะครับนะแต่คุณเรืองไกรให้เหตุผลว่ากฎหมายจริยธรรมมันไม่ได้มีระยะเวลาไงอาจารย์เขาเข้าใจแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วมันไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับนะเพราะอดีต6ตุลา14ตุลานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยทำธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่งั้นป่านนี้ก็เล่นเงินเกี้ยงแล้วอ่ะครับนะครับนะฉะนั้นผมบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวเอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นหลักๆที่มันคิดว่าช่องโหว่ทางกฎหมายมันชัดเจนว่าคุณผิดแน่ๆนะครับเช่นเรื่องอาจจะเคยมีคดีความมาก่อนแล้วมีการแต่งตั้งคนที่มีคดีความอันเงี้ยใส่เข้าไปซึ่งอันนี้มีสิทธิ์อ่าเงี้ยมีสิทธิ์ถ้าเลือกเงี้ยโอเคทำไปเลยผมก็อยากรู้กันว่ากฎหมายจะว่าไงเพราะว่า มันมีช่องชัดเจนทางกฎหมายไม่ใช่เอาเรื่องไร้สาระทำมินิฮาร์ดเดี๋ยวก่อนจบรายการเราทำมินิฮาร์ดก่อนก็ได้ดูใครฟ้องไป ผมไม่ขอทำแล้วกันนะอาจารย์ ผมทำไปแล้วข้างนึงเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์ทำไปแล้วสองข้างเดี๋ยวมีใครไปร้องนะเป็นอาจารย์ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมอีกเออแต่ว่าถ้าฟังจากทั้งสองท่านแปลว่าไอ้เรื่องอันเนี้ยอาจจะไม่โดนครับแต่เรื่องอื่นก็มีโอกาสก็มีคือมันคืองี้จะไปว่าเขาไม่ได้นะถ้ากฎหมายมันเปิดช่องให้ฟ้องเขาก็ต้องฟ้องเพราะแน่นอนคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันนึกออกไหมครับเมื่อไม่พอใจก็ต้องจ้องว่าคุณจะพลาดเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่ผมก็เหยียบคุณพลาดปั๊บผมฟ้องคุณพลาดผมฟ้องคุณพลาดผมฟ้องครับพร้อมสักห้าคดีคุณโดนสักคดีหนึ่งผมก็แฮปปี้แล้วเรื่องปกติผมไม่โทษคนฟ้องแต่ขอให้ฟ้องประเด็นที่มันมีเซนส์นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่หายใจผิดจังหวะก็ฟ้องแล้วคนละเรื่องกันใช่ๆแต่เรื่องจริยธรรมเนี่ยโอ้โหดูเป็นประเด็นมากนะครับใช่วันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมดูเหมือนตอนนี้นักการเมืองทุกพรรคจะเห็นพ้องต้องกันว่า
คือเหมือนกับมันไม่มีขอบเขตใช่ใช่ไหมอาจารย์คือวันนี้มันพูดมันกลับมาต้องกลับมาคุยกันให้ชัดอ่ะจริยธรรมในที่นี้ควรมันควรจะมีขอบเขตคือมันกลายว่าตีความไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันขยับตัวลำบากคือคนที่เขาโอเคเขาคิดว่าเอ้ยเขาเคยอาจจะเคยผิดพลาดอะไรกันมาแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วจะเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยเขาก็หมดโอกาสอีกเพราะมันไม่มีอายุความใช่ไหมจะท้าไปถึงตอนไหนท้าความไปถึงตอนไหนก็ได้ก็ย้อนไปเลยแล้วมันเป็นธรรมไหมใช่ไหมครับกับระบบความยุติธรรมที่เรามีกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้คนทำผิดติดคุกเรายังมีกระบวนการฟื้นคืนเขากลับเข้าสู่สังคมอะไรแบบนี้แต่กับเฮ้ยการเมืองมันเลวร้ายยิ่งกว่าอย่างนั้นอีกเหรอใช่ไหมครับมันก็ต้องกลับมาทบทวนกันใช่ไหมคุณออฟสมมติสมัยอยู่ปฐมอ่ะเคยขโมยยางลบเพื่อนข้างๆอ่ะวันนึงได้เป็นตีผมก็ฟ้องขโมยยางลบสมัยอยู่ป.2 ผมตกจากเก้าอี้แล้วมันตีใช่เพราะเรื่องราวตอนป.2 ขโมยยางลบเพื่อนหนักกว่ามินิฮาร์ดอีกแต่ก่อนอื่นผมไม่เป็นรัฐมนตรีอาจารย์ครับเพราะเราเป็นคุณทักษิณแล้ววันนี้เป็นหลายคนแล้วเกินนะเอ้าเรื่องจริยธรรมเรื่องร้องเรื่องฟ้องเนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นคลิปเสียงหลุดลุงครับอันนี้โอ้โหวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะบานปลายเหมือนกันนะฮะทั้งคุณพร้อมพงศ์จากฝั่งเพื่อไทยก็ไปร้องปปช.ปปง.ให้ตรวจคลิปเสียงให้ตรวจเส้นเงินนะล่าสุดฝั่งของคุณไพบูลย์นี่ก็ไม่ยอมนะฮะก็งัดกฎหมายบอกว่าห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอีกนะฮะมันจะจบยังไงฮะอาจารย์สุวิชาก็สงครามมันเริ่มตั้งแต่วันที่ไม่เอาลุงป้อมเข้าร่วมรัฐบาลแล้วครับวันนั้นก็คือวันประกาศสงครามที่แท้จริงหลังจากนั้นก็จะลบกันไปเรื่อยๆมันไม่มีคำว่าจบหรอกครับลบจนกว่าทั้งสองฝ่ายบอบช้ำทั้งคู่แล้วคุยกันตอนคุยกันหลังไมค์พอเถอะแล้วเดี๋ยวก็จบเองแต่คุยหลังไมค์ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่คุยหลังไมค์ตอนนี้คือเปิดสนามลบอย่างเดียวเลยแล้วแต่ว่าใครจะทิ่มใครก่อนแล้วใครจะทิ่มได้ตรงเป้ากว่ากันอาจารย์นะครับก็ต้องอย่างนั้นครับครับลบกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะมีจุดจบสักสองจุดยังไงฮะคือมีใครตายไปข้างนึงไม่ใครก็ใครกับอีกอันนึงก็คือศัตรูร่วมกันเกิดขึ้นมาแล้วเข้มแข็งจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้กันไปก็เท่านั้นเราจับมือกันเถอะเราจับมือกลับมาจับมือกันใหม่ดีกว่าแต่แบบนี้เนี่ยมันมีความเห็นที่ยังต่างกันอยู่นะครับว่าบางท่านบอกว่าเหมือนกับเป็นการปิดตำนานลุงเลยได้ไหมเพราะว่าดิสเครดิตลุงแรงเหลือเกินแต่บางท่านบอกว่าไม่ปิดหรอกยิ่งเปิดให้ลุงเนี่ยฟื้นคืนชีพอาจารย์มองไงฮะก็เป็นไปได้คือมองอย่างหลังก็เป็นไปได้ก็คือพูดง่ายๆว่าลุงก็ยังอยู่ในซีนและดูมีความสำคัญเพราะถ้าไม่มีความสำคัญทำไมถึงคนจะต้องเอาเรื่องคลิปอะไรมาเล่นงานลุงแปลว่าลุงก็ยังมีอะไรอยู่งั้นก็ไม่ต้องเล่นงานก็ได้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรคนก็จะไม่เฉยเลยก็ปล่อยแกไปนอนหลับฝันดีของแกไปอะไรเงี้ยแต่นี่แปลว่าแกยังมีบทบาทแปลว่าแกยังมีโอกาสทำอะไรได้ใช่เป็นนายกเหรอนายกก็ยังเป็นได้ตามรัฐธรรมนูญตราบใดที่ยังไม่ขับ20ส.ส.ออกจากพรรคไปอ๋อเพราะจำนวนส.ส.มันมีผลเนาะใช่อาจารย์มองไงฮะอนาคตของลุงก็ลุงตอนนี้ลุงยังอยู่แต่ก็ต้องรอดูงวดหน้าว่าลุงจะอยู่ไหมงวดหน้าคือเลือกตั้งรอบหน้ารอบหน้าลุงก็เลข8แล้วนะงวดหน้าลุงจะสู้ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาลุงป้อมสู้กันอยู่นะก็เป็นว่าอาถรรพ์สู้กันเลยก็ลุงกันต่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะตำรวจไม่ได้เขียนเนี่ยว่าอายุเกินเท่าไหร่ห้ามเป็นส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีห้ามเป็นนายกครับก็สู้ต่อไปถ้าคิดเราสู้ไหวก็สู้ต่อไปแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้ตราบใดที่ยังไม่เจรจากันหรือตราบใดที่ไม่มีใครฟังใดฟังหนึ่งยกธงขาวครับลบกันไปเรื่อยๆ